สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนอาชีพโลกันนะครับแต่ก่อนเปลี่ยนเนี่ยสำหรับคนที่เล่นจอบ50เนี่ยมันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาตังค์นะครับเป็นแตะเอียเล็กๆน้อยๆก่อนเปลี่ยนอาชีพนั่นเองก็คืออันนี้เป็นทริคโดยคุณ QB นะครับในบอร์ด prt.ain.th นะครับก็เขาบอกว่านะครับเวลาเราเล่นจอบ50เนี่ยก่อนจะไปเปลี่ยนโลกให้ไปเปลี่ยนแอดก่อนนะครับโดยเราต้องไปทำเควสนะครับเปลี่ยนอาชีพแอดนะครับแต่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับเราก็จะมาเปลี่ยนแอดใช่ไหมครับก็คุยกับวิธีเปลี่ยนแอดธรรมดาเลยเดินเข้าไปคุยกับกิลแมนหน่อยโอเคจอบ50ปุ๊บตอบคำถามชึบโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีเปลี่ยนอาชีพของแอร์ธรรมดานะครับผมอันไหนดอปจูอาชีพได้สามารถสร้างอาวุธธาตุแบ็กสมิธนะครับผมอาวุธใดที่ไม่ใช่กาตากาดิอุสมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในเวลาเป็นธาตุน้ำนะครับผมมอนสเตอร์ได้ทำคิวเพชไม่ได้โรดาฟอกนะครับแล้วก็แดกเกอร์เป็นธาตุไฟรู้สึกจะตอบแฮมเมอร์มาถ้าผมจำไม่ผิดกาตาใดไม่มีธาตุกาตากึ่งมนุษย์นั่นเองนะครับมอนสเตอร์ตัวใดต่างออกไปนะครับผมตอบสปอร์อะไรที่ไม่ใช่อันเดดสปอร์นะครับผมได้90นะครับผ่านการทดสอบนะครับผมแล้วเราก็ไปทดสอบกับแอซซินจ็อบเชงครับผมปุ๊บด่านนี้ด่านนี้เป็นทดสอบไฮดิ้งนะครับแต่เดินไปไม่เจออะไรหรอกอีกโอ้ยผูกตอนแรกนึกว่าเจอนะครับก็เดินไปชิวๆนะครับก็หลบมอนหน่อยแล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับง่ายนะครับอีซี่ลี่มากนะครับผมเดินลงไปนะครับเดินลงไปนี่เป็นเขาวงกตที่มองไม่เห็นนะครับผมก็ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมาทางซ้ายนั่นแหละจึ๊กๆไม่รู้ไปทางไหนวะพยายามกดไกลๆเข้าไว้นะครับผมชึบชึบตึกตึกตึกนี่ครับมันต้องสักทางนึงอ่ะโอเคโอเคพยายามกดไกลๆเข้าไว้นะครับผมก็จำทางไม่ได้ละกดไกลๆแล้วเดี๋ยวมันก็กดได้เองนะครับฮึบฮึบโอเคถ้าแบบขึ้นไดอะล็อกขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าใกล้จะถูกแล้วนะครับมาทางที่ถูกต้องแล้วแค่มัวๆไปต่อนะฮะตึกอึ๊บเนี่ยครับคลิกมัวๆเดี๋ยวมันก็เดินให้เองนะฮะแล้วก็พยายามเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับผมแอบปึ๊บนี่ครับคุยกับกิลด์มาสเตอร์นะครับผมพลังนะครับตอบอะไรก็ได้นะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเช่นนั้นนะการเดินทางได้หลายที่นะครับผมเรียนรู้เกี่ยวกับแอสซัสซินให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เหตุผลของการเติบโตของแอสซัสซินเขาก็จะเรียกทุกคนมารวมตัวนะครับผมนี่ครับอันนี้คือตรงช่วงเลือกนะครับผมเราสามารถเลือกคนที่ได้จ็อบ50สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะครับเอาอันที่แพงที่สุดนะครับนั่นก็คือกาต้านั่นเองนะครับจะได้กาต้า2สล็อตมานะครับผมนี่ครับและเราไม่ต้องไปคุยกับ NPC เพื่อเป็นอาชีพแอดนะครับกลับได้เลยครับเราปล้นสมาคมแอดเสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปเป็นอาชีพโลกต่อได้เลยนะครับนี่ครับต้องเล่นจ็อบ50เท่านั้นนะครับวิธีนี้เราจะได้นี่ครับกาต้า2สล็อตมา1อันแมนใครไม่รู้เก็บให้บูทใครก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บให้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปเป็นอาชีพโลกต่อแล้วกัน
ฟืบอยู่ไหนว่าคาฟ้านี่ครับเราต้องวาร์ปไปโคโมโดฟาโลบีคอนนะฮะนี่ครับใครไม่มีของเตรียมมานะครับกำตังไว้ให้ดีนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมของนะครับรอกำตังมาซื้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้ชุดไหนนะครับนี่ครับก็วาร์ปจากคาฟ้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับมีอะไรก็บีวิงกลับมาได้นะฮะชึบชึบเซฟก่อนนะฮะเดินมาครับเดินมาเดินมานี่ครับสมาคมโลกนะครับอยู่จำท่ออันนี้ให้ได้นะครับสมาคมโลกอยู่ข้างท่อนะครับโอเคครับก็เดินลงมาใช่ไหมครับเดินลงไปอีกชั้นหนึ่งโอ้ยคนเต็มครับไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าจะอดตายนะครับมีคนขายของให้ขนาดนี้ครับกำตังมาอย่างเดียวก็พอนะครับถ้าไม่ได้เตรียมของมานะเดินลงไปเดินลงไปเรื่อยๆเดินลงอีกเอาเลย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 นี่ครับคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับโลคิวแมนนะครับผมตึกตึกตึกแน่นอนนะครับตอบตกลงไปนะครับผมแป๊บหนึ่งครับเปิดโพยข้อสอบก่อนนะครับอันนี้เราจะเป็นช่วงตอบคำถามนะฮะตอบคำถามว่าอันนี้ตอบ30นะครับอันนี้ตอบอากอสนะครับแล้วก็บีคอนไอแลนด์นะฮะมอร์ล็อกนี่สมาคมโจรมัมมี่นี่รอข้อสอบกันมาเลยนี่อะไรก็ได้นะครับข้อเมื่อกี้นะฮะข้อ8อันนี้40 50นะครับอะไรก็ได้นะครับผมก็ตอบ40หรือ50ก็ได้นะครับอันนี้ตอบว่าอยู่ตะวันตกเฉียงใต้ตกเฉียงใต้ของพอนเตล่าตึกๆๆตอบว่าออเรนจ์นะครับผมออเรนจ์เนี่ยมันมีกุยกับเน็ตเนี่ยแหละเลือกอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เอลเดอร์วิลโลนะครับผมได้100คะแนนเต็มนะครับผมสมิธทาโต้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปหา MBC MBC อยู่ข้างบนตัวข้างบนนะครับไอ้ตัวที่เขาขายของกันเยอะๆนะฮะนี่แหละครับอันนี้เราต้องจำนิดนึงนะครับว่าเราต้องให้เราไปคุยกับใครนะครับผมอันนี้ของถูกนะครับเดี๋ยวรอซื้อแล้วกันนะครับใช้เงิน 10,000 นะครับเยลโล่10อันเชล10นะครับขาตะกะแตน10แล้วก็ฟุตแบสกิน10ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูที่คาฟ้าก่อนว่ามีไหมนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับปึ๊บอะไรบ้างวะเยลโล่เยลโล่น่าจะเก็บมาอ้านี่ไงเต็มเลยเยลโล่10อันเชลมีไหมวะอ้านี่ขาตะกะแตน10อันโอเคนี่โอ้เชลมีไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตีนหมีน่าจะต้องซื้อนะไม่น่าจะได้เก็บไว้นะครับผมต้องซื้อตีนหมี10อันนะครับผมดูซิตีนหมีละ 4,000 10อัน 40,000 มีความขี้เกียจนะครับผมเรียบร้อยครับใช้ตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตีนหมีปุ๊บลงไปเจอข้างล่างถูกกว่านะครับให้มันเจ็บช้ำใจเล่นไปอย่างนั้นแหละโอเคเราจะไม่เปิดร้านใดๆนะครับเดี๋ยวเจ็บใจนะฮะก็คุยเลยนะครับผมโอเคตามของได้แล้วนะครับผมเขาคืออันโตนิโอ JR นะครับ
เราต้องไปหานี่ครับอันโตนิโอเจอาร์นะครับผมเขาอยู่ทางตอนออกของพายอนนะครับแต่ตอนนี้อาศัยอยู่บารังโคโมโดบีชนะครับผมนี่รหัสคืออันโตนิโอไม่ทำลายวัตถุสกัดนี่แต่ที่จริงมีโพยอยู่นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์โพยไว้ให้นะครับเป็นโพยของบอร์ด prt.n.th นะครับผมโอเคเราไปกันเลยนะครับมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยววิ่งเอาไม่กี่ทีก็ถึงมันมี2ทางแยกนะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะแต่ก็น่าจะเละเทะพอๆกันนะครับถ้ามาช่วงคนพีคๆอย่างนี้นะครับคือมันตายแล้วไม่เกิดไงแล้วมันก็ดักรออยู่ตามทางเต็มไปหมดเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับหายไปแล้ว 1%มาครับก็มานี่ครับแบบแมวน้ำเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคืออย่าตายอีกเลยนะครับพอแล้วกระดิบกระดิบสิฮึบฮึบไปชิวชิวไปเล่นที่อื่นนี่ครับมีครูให้ดูด้วยเดี๋ยวปั๊มเลือดที่เต็มหลอดก่อนเมื่อกี้นี่วูบนี่อันโตนิโอเอาผิดเมื่อกี้รีบไปหน่อยอันโตนิโอไม่ทำลายวัตถุสกัดนะครับผมโอเคเข้าไปคุยนะครับเริ่มนะครับเมื่อกี้ชิดซ้ายแล้วเลาะนะครับไปชิดขวาบ้างฮะเราก็ลืมทำสกิลแบ็กสไลด์มานะครับถ้าทำมานี่สบายกว่านี้นะฮะแล้วก็โดดยิงเขาเราไปนะครับลืมไม่น่าพลาดนี่ช่วงนี้มันชิวครับเดินเข้าไปเถอะครับมามงมัมมี่นะครับโอ้จะเจอช่วงม้าดำเมื่อไหร่เนี่ยเจอช่วงม้าดำแล้วนะฮะนี่ครับเดินเกาะคึบไปทางโน้นไปชิวชิวแน่ให้ไปทางนู้นด้านมาทางนี้ไปฮึบไปสิยังไม่ไปอีกแล้วไม่ไปเราไปเองไปแล้วไปแล้ววิ่งเลยรอกำแพงไปวิ่งไปรอกำแพงเลาะไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดโอ้โหแก๊งม้าดำเกาะกำแพงไปนะครับนี่นะครับเดินชิดไปชิดแล้วไปทางขวานะครับพยายามแบ
หาทางไปทางขวานะฮะกระดึบกระดึบไปนะครับกระดึบไปครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับน่าจะเลยครึ่งแมปมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ชำนาญทางนี้ไปดูแผนที่ใน pat.aa.th ได้นะครับโอ้ม้า3ตัวอย่าไปเจอแจ็คพอตตรงหน้าวาร์ปแล้วแบบม้าดำเรียงกันเป็นตับอะไรอย่างนี้นี่ครับใกล้แล้วครับดูครับมันชิดโอ้มันชิดขวาบนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีโทเค็นเอาไว้คืนชีพก็สบายหน่อยนะครับกันตายแล้วครับแล้วไม่ต้องเดินใหม่นะฮะนี่ขึ้นทางบันไดนี้นะครับผมฟึ๊บนี่ครับกลับมาที่เดิมนะฮะเย้นี่ครับในที่สุดเราก็เปลี่ยนเป็นโลกแล้วนะครับก็เนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าใช้ทิกนะครับผมก็เล่นจอพาสซีฟนะครับก่อนเปลี่ยนโลกก็ไปเปลี่ยนแอดก่อนนะครับแต่ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพเสร็จนะเอาแค่ได้การ์ต้าเสร็จก็ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจอพาสซีฟของโลกก็จะได้การิอุส3รูนะครับก็เป็นเงินขวัญถุงเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้กินขนมนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาติดตามดูนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กับมนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ